สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆวันนี้คลิปวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมครูสาวก็จะทบทวนสระและพยัญชนะบางคนทำไมถามว่าต้องทบทวนด้วยครูสาวเพราะว่าจะได้เด็กเป็นไงคะได้จำแล้วก็จะได้เขียนถูกเวลาพอเขาบอกเอาเด็กๆ เขียนสระอู้เด็กๆ ก็จะได้เขียนถูกเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มจากสระอูสระอูสระอูสระเอยไม้ม้วนสระเอยไม้ม้วนเวลาครูสาวพูดเด็กๆพูดตามไปด้วยนะคะเด็กๆสระอีสระอีสระอีสระเอสระเอสระอูสระอูสระอาสระอาสระเอือสระเอือสระอัมสระอัมต่อไปสระอะไรคะเด็กๆสระเอียสระเอียสระโอสระโอสระอาสระอาสระโอสระโอสระเอสระเอเราต้องย้ำนะคะเด็กๆฝึกเด็กทุกวันเด็กๆจะได้อ่านได้ด้วยต่อไปพยัญชนะผอพึ่งผอพึ่งออ่างออ่างตัวอะไรคะเด็กๆปอปลาปอปลานอหนูนอหนูรอเรือรอเรือต่อไปททหารททหารบอใบไม้บอใบไม้ต่อไปหอหีบหอหีบตัวสุดท้ายสำหรับวันนี้พอพานพอพานเราก็ได้อ่านสระพยัญชนะเป็นการทบทวนไปแล้วนะคะต่อไปครูสาวก็จะมาสอนคำให้เด็กๆฝึกอ่านวันนี้มี4คำเดี๋ยวให้เด็กๆดูแล้วก็อ่านตามไปด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆดูเด็กๆอ่านตามด้วยปออูปูปออูปูนออานานออานาปูนาอีกครั้งค่ะปออูปูนออานาปูนาคำต่อไปบออูบูบออุบุหอรออีรีไม้เอกรีบุรีบออุบุหอรออีรีไม้เอกรีบุรีคำต่อไปดูรูปแล้วน่ากินไหมคะเด็กๆทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนทออุทุรอเอียนอเรียนทุเรียนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้รอเอือนอเรือนพอเอเพเรือนเพรอเอือนอเรือนพอเอเพเรือนเพเด็กๆฝึกอ่านด้วยนะคะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือคัดไทยเล่มสีเหลืองวันนี้การบ้านครูสาวสั่งหน้าเดียวให้เด็กๆ
หัดอ่านแล้วก็เขียนตามรอยแปรแล้วก็ฝึกอ่านด้วยนะคะเด็กๆมีทั้งหมดเมื่อกี้ที่ครูสาวฝึกให้เด็กๆอ่านไปมีทั้งหมด4คำวิชาภาษาไทยวันนี้การบ้านมีหน้าเดียวคือหน้าที่20อย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ